ครับผม The Link Ice Arena เซ็นทรัลพระราม9ครับผมขอทิชชู่ด้วยเช็ดหน้าน้องนิดนึง เอาไปว่าถามน้องก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ก็คือเป็นนักกีฬาอาชีพเลยถูกไหมคะเป็นไอซ์ฮอกกี้ใช่ค่ะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยทีมชาติไทยเป็นมากี่ปีแล้วลูกค่ะเล่นตอนนี้มา3ปีกว่าแล้วก่อนหน้านี้หนูเคยเล่นอย่างอื่นมาก่อนก่อนหน้านี้หนูเล่นสปีดสเก็ตมาก่อนค่ะใช่แล้วเป็นสเก็ตความเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราเลยมีทักษะที่ดีอยู่แล้วพื้นฐานแน่นอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็เหมือนกับว่าหนูป่วยเป็นไทรอยด์ค่ะช่วงนั้นป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็เลยไทรอยด์แบบผอมหรือแบบอ้วนแบบผอมค่ะช่วงนั้นเราก็เลยต้องเลิกเล่นสปีดสเก็ตไปแบบทำอะไรไม่ได้เลยทำงานหนักไม่ได้เลยแล้วแบบมีช่วงนึงก็ต้องแบบทำงานแบบไม่มีกำลังที่จะทำงานเพราะมันจะเหนื่อยไงเลือกที่จะรักษาตัวไปก่อนใช่ไหมคะก็แบบงานก็ไม่ค่อยมีตอนนั้นช่วงนั้นก็แบบเงินไม่ค่อยมีอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอะตอนที่เป็นไทรอยด์เป็นพิษใช่ไหมคะประมาณ18ค่ะแล้วหยุดไปรักษาตัวแปลว่าโรคนี้จะอยู่บนพื้นดินไม่ได้ทำไมอะไทรอยด์โอ้ยมุกนี้เล่นไทรอยด์เป็นพิษใช่ค่ะแล้วพอหายไทรอยด์เป็นพิษน้ำตาลโอเคเริ่มได้กลับมาเป็นเหมือนเขาชวนมาเป็นโค้ชสอนไอสเก็ตใช่ไหมสเก็ตพื้นฐานด้วยความที่เราเป็นเด็กคนนึงเป็นเด็กที่ไม่ได้มีอาชีพที่มันสามารถทำเงินให้เราจะเล่นฮอกกี้ได้มากเพียงพอเราก็เหมือนแบบมันเป็นจุดประกายให้เราแบบเฮ้ยเราจะได้เป็นโค้ชแล้วเนี่ยพอเรามาเป็นโค้ชเราก็แบบเก็บเงินทุกอย่างประหยัดเงินเพื่อจะซื้อชุดมือสองมาเล่นฮอกกี้ค่ะมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอคะแพงมากหรอประมาณเท่าไหร่อาชุดมือสองเนี่ยแปลว่าพี่ออฟจะสนับสนุนฮะจริงเหรออะไรเหรอหูดับเลยเหรอหูดับก็คือเหมือนกับว่าชุดมือสองจริงๆมันไม่ได้แพงขนาดนั้นช่วงนั้นเพราะมันโชคดีได้เจอคนที่แบบเฮ้ยแบบเขาไม่เล่นแล้วจริงแล้วก็แบบเขาไม่มีใครใส่นั้นได้เลยอย่างเงี้ยเราก็เลยเห็นว่าเราใส่ได้ราคาเท่าไหร่10,000 บาทถือว่าแพงนะ5-6 ปีที่แล้วนะและอย่างหนึ่งตอนนั้นน้องเขาเพิ่งเริ่มเข้ามาด้วยที่กรุงเทพแล้วก็มีหลายอย่างมากที่เป็นอุปสรรคใช่ไหมไม่นะจริงๆแล้วก่อนที่จะเล่นสเก็ตนะคะสเก็ตเลยใช่ไหมคะก่อนหน้านั้นนั้นคือเหมือนน้ำตาลอ่ะก็แยกออกมาเองใช่ไหมคะคือคุณพ่อน้ำตาลดูแลตัวเองใช่คุณแม่กับพี่ชายก็ต่างคนต่างต้องดูแลครอบครัวตัวเองแล้วหนูก็ตั้งแต่ตอนนั้นที่หนูมาอยู่กรุงเทพมีเงินอยู่700 บาทพอเราเข้ามาอยู่แล้วทีนี้เราก็มาขออยู่กับพี่สาวที่สนิทเดี๋ยวก่อนนะย้อนนิดนึง700 บาทมันจะพอได้ยังไงในกรุงเทพนะมันค่าครองชีพสูงอ่ะหนูแค่บริหารเงินว่าแบบเราจะต้องใช้เงินเท่านี้เท่านี้ต่อวันเนี้ยค่ะซึ่งหนูยังไม่มีเงินเดือนถูกไหมใช่แล้วหนูก็เริ่มทำงานเข้ามาแบบเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยนะเริ่มจากศูนย์700 บาท700 บาทเข้ามาที่กรุงเทพเก่งนะเป็นคนสู้ชีวิตแล้วมาเจอใครอะไรยังไงคะคือเหมือนกับว่าแบบตอนนี้เรามีรถใครอะตอนนี้รายการเรามีรถเข็นมาให้ทำไมคะพี่มาอยู่กับพี่สาวที่สนิทกันใช่แล้วเริ่มทำงานพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยหรอคะงานแรกคือหนูขายเสื้อผ้าเป็นร้านแบบตอนนั้นก็คือเหมือนกับว่าหนูอ่ะเขาจะไม่รับทำงานเพราะว่าเราอายุแค่15เราก็ไปอ้อนวอนเขาว่าแบบหนูแบบไม่มีอะไรจะทำแล้วจริงๆค่ะแล้วหนูก็ลำบากตอนนี้หนูต้องเลี้ยงดูตัวเองนะคะขอให้พี่เห็นใจหนูหน่อยอะไรเงี้ยหนูจะแบบถ้าสมมติตำรวจมาเดี๋ยวหนูหลบให้พูดอย่างนี้พี่เขาก็ได้
ประมาณว่าแบบรับตั้งแต่แรกแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องตำรวจอะไรเงี้ยแล้วก็ทำงานตรงนั้นมาตลอดขายเสื้อผ้ามาก่อนแล้วแบบด้วยความที่เราก็เงินเดือนยังไม่ออกเงี้ยเราก็ต้องบริหารเงินให้ได้30บาทต่อวันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็กินข้าววันละมื้ออะไรเงี้ยมีอยู่ครั้งนึงที่แบบอันนี้ดังมากเรื่องนี้ที่เขารู้จักหนูเพราะเรื่องนี้แบบชาเย็นใช่ค่ะคือประมาณว่าวันนั้นเราแบบอยากกินชาเย็นเป็นคนชอบชอบชาเย็นถูกตอนแรกไม่ได้ชอบแต่รู้สึกว่าแบบทำไมวันนี้เราอยากกินมากๆเราก็เลยแบบโอเคเราเลือกที่จะแบบกินข้าวไม่กินข้าวเลือกจะกินชาเย็นแทนมื้อนั้นมีเงินอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นมื้อนั้นอ่ะ30บาททุกวันค่ะเราก็เลยเลือกที่จะกินชาเย็นแล้วชาเย็นเท่าไหร่กี่บาท15บาท15บาทแล้วอีก15บาทด้วยความที่เราแบบพรุ่งนี้กูจะกินอีกเพราะมันอร่อยมากอันนี้คือชาเย็นเจ้าไหนทำไมถึงต้องแบบเปลี่ยนวิธีความคิดได้ขนาดนั้นทำไมมันอร่อยมากเลยอ่ะมันเป็นเด็กอ่ะพี่แล้วเราก็ไม่ค่อยมีเงินแล้วแบบด้วยความที่เราแบบอยากจะกินนู่นกินนี่แต่แบบเราไม่มีไงแล้วพอแบบเราได้กินแค่นั้นมันก็แบบโอเคแล้วดีใจแล้วอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือบอกว่าเราจุดพลิกผันที่เราได้เข้ามาเล่นกีฬาอาชีพเนี่ยค่ะจากที่เราขายเสื้อผ้าอ่ะขายเสื้อผ้าเราไปเจอเพื่อนกลุ่มนึงเป็นเพื่อนข้างๆร้านเป็นน้องชายของเจ้าของร้านเขาแบบเฮ้ยน้ำตาลแบบไปเล่นสเก็ตกันไหมเราก็แบบเฮ้ยมีด้วยไม่รู้เรื่องว่าที่เมืองไทยมันมีเราก็แบบโอเคเราแบบอยากไปเล่นนะเราก็เลยไปแต่ว่าด้วยครั้งแรกที่มาเล่นคือค่าเล่นถือว่าแพงสำหรับหนูแล้วหนูทำงานได้วันละ250ค่าเล่นก็แบบร้อยกว่าแหละร้อยกว่าแล้วอ่ะเราก็แบบเขาไม่ออกให้ด้วยเพื่อนไม่ออกให้เพื่อนกันเพื่อนพอเราลงไปเล่นปุ๊บโอ้โหนั่นไม่ใจว่าแบบไม่เลยเกลียดมากกีฬานี้ผมทำไมแบบมันยากวันนี้ทรงตัวไม่ได้แต่หนูรู้สึกว่าจะต้องทำให้ได้ยอมแพ้ไม่ได้ฉันจะต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้เอาชนะตัวเองใช่ต้องชนะเดินออกมาปุ๊บสักแป๊บนึงมีพี่คนนึงวิ่งเร็วมากตุ้มชนเราหงายหัวฟาดด้วยความที่เราแบบเออไปแป๊บนึงค่ะเขาก็แบบขอโทษครับอะไรเงี้ยเขาไม่เป็นไรค่ะแล้วทีนี้ก็เหมือนกับว่าพี่เขาก็โอเคนี่เดี๋ยวมาแล้วกันมาอีกวันไหนถ้ามาเดี๋ยวพี่รับผิดชอบด้วยการสอนแล้วกันไม่เลยพี่นะเขาเป็นครูด้วยไหมคะไม่ใช่เป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่มันเป็นความโชคดีของหนูเพราะว่าไปปุ๊บเล่นฟรีเลยเออพูดจริงๆว่าหนูไม่สามารถจะเล่นกีฬานี้ได้แน่ๆเพราะว่าหนูไม่ได้มีเงินเรียกได้ว่าเป็นบุพเพนะอันนี้เป็นบุพเพที่เขาไม่มีหนูทุกวันนี้เหมือนกับละครเลยเนอะแบบว่าต้องมาเจอกันอย่างนี้แล้วก็ได้มาเป็นอย่างเงี้ยจากความที่ความบ้าของเราความห้าวของเรานั้นเล่นแบบเร็วๆแบบนี้เลยทำให้เราสเก็ตก่อนสเก็ตใช่มีคนโค้ชมาชวนเราก็ไปคัดก็จับเวลาก็ดันเหมือนฟุกว่าเราเร็วที่สุดผู้หญิงตอนนั้นซึ่งมีหนูลงแค่คนเดียวใช่เอาไม่รู้เนี่ยตอนที่เป็นสปีดสเกตเนี่ยไปแข่งไหมคะไปแข่งแล้วได้อะไรไหมแข่งที่ไทยก็ได้เหรียญจำได้แข่งหนูจำไม่ได้มากแต่ว่าครั้งแรกที่หนูแข่งหนูได้เหรียญเงินแล้วก็แบบครั้งต่อไปเราก็ได้ที่1บ้างที่2บ้างอ๋อไปอยู่อย่างเงี้ย1 2 1 2ครั้งสุดท้ายเราได้ที่1มาแล้วเป็นครั้งที่เราป่วยแล้วเป็นครั้งแมตช์สุดท้ายที่เราเล่นเรารู้สึกว่าตายตายก็ตายวะหัวใจเต้นตึ๊ดๆๆๆคือหมอห้ามแล้วแต่เราบอกเป็นคนดื้อไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วปุ๊บเราก็เลยหยุดรักษาตัวแล้วก็มาเป็นไทรอยด์ป๊อปกี้เราได้รู้จักตัวตนกับน้องน้ำตาลเนี่ยพอสมควรแล้วนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับไอซ์ท็อกกี้กันเดี๋ยวเราเนี้ยมีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพมาฝากครับในช่วงของแซบอินเทรนครับแซบอินเทรนเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลสุขภาพของแอร์เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าง่ายๆค่ะก็คือพยายามเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆค่ะและที่สำคัญนะคะในเรื่องของการเลือกของที่จะกินเนี่ยนะคะก็คือพยายามเอาออกให้ได้กับเท่ากับที่เราเอาเข้าไปเช่นออกกำลังกายค่ะเอาแคลอรี่นะคะออกไปให้เท่ากับสิ่งที่เรากินเข้าไปนะคะเพียงแค่นี้ค่ะก็คือเหมือนบาลานซ์ชีวิตให้มันสมดุลเพียงแค่นี้นะคะเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วค่ะมันคือเคล็ดลับที่เราเอามาฝากทุกสัปดาห์นะครับในการดูแลสุขภาพนั่นเองครับใช่มันเป็นเคล็ดลับง่ายๆซึ่งไม่ยากเลยก็สามารถเอามาปรับใช้กับตัวเองได้ถูกต้องแล้วนะครับมาถึงในเรื่องของกีฬาฮอกกี้กันบ้างได้ค่ะอาจารย์นะครับสำหรับฮอกกี้เนี่ยจุดต้นกำเนิดเนี่ยมาจากประเทศอะไรแคนาดาแคนาดาใช่เหมือนพอเริ่มเป็นเมืองหนาวเนาะใช่แล้วก็พอเริ่มแคนาดาเริ่มเล่นมันก็เริ่มแพร่หลายไปหลายประเทศอะไรเงี้ยส่วนมากจะยุคไอโซนยุโรปอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบมันก็เลยไกลประเทศไทยมากประเทศไทยก็เลยแบบไม่ค่อยตอนนี้ก็ยังแบบไม่ค่อยได้นิยมในไทยเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆแล้ว
ถ้าน้ำตาลพูดตรงๆว่าถ้ามีการสนับสนุนมากกว่านี้น้ำตาลเชื่อว่าคนไทยอ่ะทำได้ทำผลงานได้ดีแน่นอนอยากจะรู้ถึงกฎกติกาในการแข่งขันนิดนึงค่ะเพราะว่าพี่หนอมอ่ะคือเคยดูนะแต่ว่าก็ยังงงอยู่ยังไม่ค่อยเข้าใจอ่ะจริงๆเหมือนฟุตบอลเลยค่ะพี่แต่ว่าเล่นหลังคนไม่ถึง พี่ก็เต็มดิฟังก่อนนะฟังแป๊บนึงหนูไม่ค่อยมีสติเดี๋ยวหนูพูดไม่รู้เรื่องก็คืออยู่ในร้านใช่ไหมคะมันก็จะมีโกหนึ่งมีโกฝั่งนู้นกับโกฝั่งนี้แล้วก็เล่นได้ทั้งหลังหน้าหลังโกเล่นได้หมดเลยหลังโกก็เล่นได้แล้วฝั่งหลังโกก็ได้ด้วยถ้าฝั่งเราก็จะมีฟอร์เวิร์ด3ตัวมีดีเฟนซ์2ตัวก็คือกองหน้า3กองหลัง2แล้วก็มีผู้รักษาประตู1อันนี้คือลงไปคือ6คนใช่เล่นแบบนี้ข้างละ6รวมกันเป็น12คนเวลากติกาแบบชนกันแบบไหนผิดก็คือเวลาเราชนใช่ไหมถึงว่าพี่หันหลังอยู่หันหลังแล้วหนูมาคอสพี่อย่างเงี้ยข้างหลังเงี้ยใช่ไหมถ้าผักอย่างเงี้ยคอสเบาๆก็ได้บางทีแล้วก็การทำคะแนนก็คือยิงเข้าโกนั่นแหละใช่ยิงโดยการที่ใช้ไม้ใช่ค่ะใช้เท้าเตะได้ไหมได้ไหมถ้าเท้าเตะเข้าโกอย่างเงี้ยไม่ได้เอามือปาได้ไหมไม่ได้อันนี้คือผิดกติกาใช่ต้องเลี้ยงลูกแล้วคือเวลาเราแย่งลูกกันเราแย่งกันยังไงอะคะแย่งใช่มันมีหลายเทคนิคค่ะอาจจะมีต้องมีตัวบังเพื่อบังให้ไม่ให้เขาได้ถึงลูกแล้วก็เอางัดไม้เขางัดขึ้นแล้วก็เอาลูกไปเองอะไรอย่างเงี้ยนี่คือการแย่งใช่มันจะปะทะเพราะว่ากีฬาปะทะเนี่ยคือลูกเราก็ต้องเอาลูกเราก็ต้องปะทะเพื่อแบบแย่งกันเอาลูกอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบมีปะทะกันรุนแรงนิดหน่อยรู้สึกว่าอะไรรู้ไหมกีฬานี้เป็นกีฬาที่ยากมากเลยเพราะว่าไหนจะต้องบอกว่าอยู่บนลานน้ำแข็งไหนจะต้องถือไม้ไหนจะต้องบังแล้วก็ต้องแย่งลูกคือมันลำบากนะทรงตัวก็ต้องได้ อย่างน้ำในหูอย่างพี่อ๋อมไม่ค่อยเท่ากันแล้วไม่ได้แล้วน้ำในหูไม่เท่ากันแต่ว่ากีฬานี้ส่วนใหญ่ต้องเป็นการปะทะกันถูกไหมคะใช่เป็นเรื่องปกติของเป็นเรื่องปกติต่างประเทศนะประเทศไทยไม่ค่อยเท่าไหร่ก็มีเล่นแรงกันบ้างแต่ไม่ได้แบบถึงขั้นต่อยกันแล้วแบบในชุดเนี่ยกรรมการเขาต้องตรวจสอบกันไหมก่อนที่ลงสนามมีค่ะบางคนไม่ใส่พวกโชเดอร์ไม่ใส่ศอกอะไรเงี้ยกรรมการบางทีกรรมการไม่รู้ใช่ไหมก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้ากรรมการรู้เขาก็จะแบบเตือนอาจจะให้ไล่ออกเลยเพราะว่ามีบางคนเนี่ยไม่ใส่ตรงปลอกคออันตรายนะโดนใบมีดบาดอุ้ยเงี้ยเป็นไงตายไหมปัตเตอร์แปะเลือดไม่มีอะไรหรอกปัตเตอร์แปะแล้วก็แบบลงสนามแล้วก็เล่นต่อใจให้พี่เขาหายกลัวแค่ปัตเตอร์แปะแสดงว่าเป็นกีฬาที่อันตรายเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าต้องไม่ป้องกันซ้อมแล้วป้องกันต้องใช้เซฟทุกอย่างเลยแต่ว่าชุดมันก็เซฟอยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ตัวใบมีดไอ้เบบี้รองเท้าอะไรพวกนี้มันคมนะบอกให้โดนอะไรแบบเลือดออกได้อันตรายอยากไปเล่นแบบว่าเหมือนเป็นอาชีพที่มึงนอกตามลีกต่างๆบ้างไหมคะหนูพูดจริงๆนะคะคือหนูรู้สึกว่าหนูอยากไปประเทศที่เขาแบบเล่นอยากไปแคนาดาอะไรเงี้ยแต่ว่าประเทศแบบแม่เขาเลยเนาะใช่แต่ว่าเราก็ต้องดูตัวเองด้วยว่าเราไหวหรือเปล่าแล้วก็ด้วยประเทศไทยเราไม่ได้ยังไม่ได้มีแรงสนับสนุนขนาดนั้นเราก็เรื่องตรงนี้ก็ฝากถึงเด็กๆตัวเล็กถ้าโตมาอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เห็นว่ามีเด็กได้ไปเล่นลีกต่างประเทศเราก็จะยินดีด้วยแต่ว่าพูดตรงๆว่าเราอะอยากไปแต่ว่าคงไม่มีโอกาสได้ไปมากกว่าแต่ไม่แน่นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กีฬาเกี่ยวกับกีฬาต่างๆเนี่ยประเทศไทยค่อนข้างบูมแล้วคนที่หันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องกีฬาเยอะเยอะจริงๆเยอะมากก็ไม่แน่นะอาจจะมีแบบว่าสมาคมหรืออะไรที่เมืองนอกที่แคนาดามามองแบบทับทามไปนะอาจจะเป็นไปได้นะพูดถึงเรื่องเด็กเมืองไทยของเราก็มีเด็กที่เก่งเรื่องของกีฬาไม่น้อยเหมือนกันเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเบรกนี้เนี่ยจะมีน้องมาโชว์อีกชื่อน้องนายครับเล่นบาสสุดยอดมากๆไปดูกันไหมฮะในช่วงของแซ่บเรียกพี่ครับแซ่บเรียกพี่สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเจนนภัทรพุทธแจ่มใสครับชื่อเล่นชื่อน้องนายครับอายุ12ครับผมเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลครับสาเหตุที่ผมชอบบาสเกตบอลก็คือตอนพ่อไปสนามนะครับผมชอบตามไปด้วยครับผมก็เลยหัดมาซ้อมครับนักกีฬาในดวงใจของผมนะครับคือเลบอนเจมส์ครับเขาดังได้ครับและเขาก็ชูได้ครับความฝันของผมนะครับ
ผมอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์ลีลาการชูตบาสไปชมกันเลยครับเป็นไงบ้างครับลีลาการชูตของผมนี่ต้องเรียกผมว่าพี่นะครับสุดยอดถ้าเก่งขนาดนี้ต้องเรียกว่าพี่เก่งมากเลยเนาะแบบว่าเลี้ยงชายเลี้ยงบาสเลี้ยงลูกอ่ะสบายใจปาเดินไปตรงนี้เราไปดูซิว่ายังไงตอนนี้อุปกรณ์ในการถางหญ้าของเราก็พร้อมแล้วไม่ใช่ไม่นี่มันแบบว่าเหมือนแบบอันนี้หนูคัดมาเลยค่ะเป็นไม้เก่าคัดดีๆมาใช่คัดแย่ดีมีอะไรบ้างดีกว่าสำหรับอุปกรณ์อันนี้ก็จะมีรองเท้ามีแข้งมีกางเกงนะคะรองเท้านี่ก็เป็นรองเท้าที่ปกติเขาเล่นสเก็ตปกติอันนี้ต้องเป็นหมวกใช่ค่ะนี่เป็นหมวกที่ลงแข่งหรือเปล่าใช่ค่ะนี่ไงว้าอุปกรณ์ต่างๆที่ห้ามใส่ลงไปในสนามคืออะไรนาฬิกาค่ะเพราะมีคนเล่นแล้วเหมือนข้อมือหักเพราะนาฬิกามันแบบค้ำไว้อย่างเงี้ยก็ดีไม่ต้องหาคนค้ำนาฬิกาค้ำอยู่เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราลงไปเราไปสัมผัสบรรยากาศความเย็นใช่โอเคป่ะป่ะเดี๋ยวก่อนอันเนี้ยลูกสาวสอนคุณแม่จับไม้เนี่ยจริงว่าต้องจับยังไงคะมือซ้ายจับตรงนี้มือซ้ายจับนี้อันนี้จับตรงนี้มือขวาจับตรงนี้มือซ้ายจับตรงนี้จับ2มือเลยค่ะจับ2มือเลยแม่ผัดข้าวก่อนผัดข้าวผัดข้าวผัดปุ๊บเล็งข้างหลังนิดนึงแล้วยิงแค่นี้สมมุติลองทำเองมันใช้แรงเหมือนกันนะใช่ส่งลูกกันดีกว่าส่งคนนี้ส่งลูกนี่เราผัด2ทีพอ1 2ปุ๊บส่งเลยส่งมาผัดให้ผัดตรงๆนะผัด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 ส่งให้ส่งไปโอ้ยส่งไม่ตรงอ่ะลูกขอโทษลูกขอโทษเอาใหม่แข่งไม่หักแล้วเดี๋ยวแม่ไปทำก่อนเดี๋ยวหนูลองกับเขาให้น้องลองอาจารย์แรงไม่แรงให้น้ำตาลลองต่อไปจะให้พี่ม่อนฝึกการเลี้ยงก่อนอ๋อ
ใช่ใช่สิพี่ยังไม่ได้เคยเลี้ยงเลยทำไมอะคะยังไม่มีลูกพังพังเลี้ยงแบบนี้แล้วก็เราก็ซิกแซกไปก่อนเลี้ยงลูกซิกแซกแค่นี้พอเบาๆตรงนี้ปุ๊บเราค่อยยิงเฮ้ยโอ้โหไกลมากหันมาอีกรอบรีบาวรีบาวโอเคเอาใหม่อีกรอบให้โอกาสยิงโอ้คุณแม่เล็งเห็นแล้วว่าพี่ม่อนไม่เหมาะละเอากล้องอยู่ไหนพี่ม่อนไม่เหมาะให้น้องเขาโชว์ให้ดูดีกว่าให้แบบจริงๆจังๆน่ะอยากดูเป็นกิจจลักษณะเรียกว่าอยากดูเป็นขวัญตาเออถ้าพร้อมแล้วไปครับเบอร์พี่หมอขอให้ใจเย็นยอดมากปรบมือให้ดังๆขอบคุณค่ะเก่งมากเลยอ่ะไม่เสียใจที่ติดตามผลงานน้องน้ำตาลมานานดีใจมากเลยวันนี้ได้มาเจอตัวเป็นถูกต้องแล้วเขาเรียกว่าเป็นเจ้าหญิงน้ำแข็งเอลซ่าไม่ใช่เลยเลดี้โก้เลดี้โก้จะเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกวันเนี้ยหมายถึงเป็นเอลซ่าอืมเป็นตุ๊ดนี่แหละความฝันในอนาคตของหนูที่แบบว่าจุดเป้าหมายในชีวิตอยากเป็นอะไรยังไงบอกสิจริงๆแล้วเป้าหมายน้ำตาลนะคะไม่ใช่ต้องจะต้องเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดจะต้องเป็นนักกีฬาที่แบบมีรางวัลเยอะที่สุดเป้าหมายในชีวิตน้ำตาลคือน้ำตาลอยากมีชีวิตที่มั่นคงไม่ว่าจะเรื่องอะไรน้ำตาลอยากมั่นคงแบบน้ำตาลเป็นคนที่สงสารนะคะเวลาน้ำตาลช่วยเหลือใครช่วยเหลือเด็กที่ไม่มีโอกาสอย่างเงี้ยน้ำตาลจะช่วยเขาได้แบบเต็มที่โดยที่ไม่ต้องนึกถึงตัวเองเพราะว่าเรามั่นคงแล้วอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือก็เคยลำบากมาก่อนใช่ค่ะเคยมีเงินแค่700บาทแล้วเข้ามาในกรุงเทพตอนนี้อยู่จุดนี้แล้วก็อยากจะแบ่งปันให้กับน้องๆที่ได้โอกาสเริ่มต้นจากสมทบทุนให้พี่สักแสนนึงก่อนได้มั้ยเพราะว่าตอนนี้เสียหุ้นอยู่ไม่แพ้กันหรอกการพนันเป็นสิ่งไม่ดีนะคะพี่ไม่เชื่อสัก200มั้ยติดตามแบบการแข่งขันของน้องในแมตช์ต่อไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะที่ UAE เดือนเมษาค่ะเมษานี้เป็น Challenge Cup ค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็นักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนเลยถูกต้องแล้วนะครับครั้งหน้าล่ะเทปต่อไปเทปต่อไปต้องบอกว่าในฐานะและความมีศักดิ์ศรีของพิธีกรคือการเล่นไอฮอกกี้แค่ชั่วโมงแค่ไม่ถึงชั่วโมงนิดๆแล้วมันไม่ทำให้ผมเป็นได้ทำไมเพราะนั้นอยากจะเชิญน้องน้ำตาลมาอีกเทปหน้าได้ไหมมาสอนพี่ให้พี่เป็นเลยได้ค่ะแล้วจะมีแขกรับเชิญมาด้วยแน่นอนนะว่าสนุกแน่นอนนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าแต่วันนี้หมดเวลาหมดครับผมต้องขอบคุณด้วยสถานที่ The Linkไอซ์อารีนาเซ็นทรัลพระราม9วันนี้ขอบคุณน้องๆตาลด้วยนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันใหม่ครับกับรายการสปอร์ตเซ็ตคู่2มาแล้วสวัสดีครับเจอกันไปดีกว่าครั้งหน้าด้วยนะ
เฮ้ยแต่คนอื่นแต่คนอื่นน้องตาลต้องไปอยู่บ้านพี่ก่อนไปฝึกสอนอะไรให้กันให้เรียบร้อยก่อนแล้วมีอะไรรถชนตายเมื่อเช้าเดี๋ยวใจเย็น